สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรย์ชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลยจะมาแชร์วิธีการลดความขมของมะละนะคะแล้วก็เลือกมะละมาทํากับข้าวอย่างไรไม่ให้ขมหรือว่าขมน้อยที่สุดนะคะขึ้นชื่อว่ามะละก็ต้องมีความขมอยู่แล้วเนาะจะไม่ให้ขมเลยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เราจะมาลดความขมให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าบางคนก็ทานขมยากต้องการจะลดความขมของมะละ นะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเทเล่ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะการลดความขมของมะระเราจะเริ่มต้นที่การเลือกมะระก่อนเลยค่ะมะระนะคะจะต้องมีนี่ค่ะตรงตาใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นใสๆนะคะนี่ค่ะจะไม่เขียวจัดถ้าหากว่าเขียวจัดเนี่ยเขาจะเอ่อจะขมนะคะ นี่ค่ะตาใสๆนะคะแบบนี้ค่ะตาใหญ่ๆใสๆข่าเมื่อเราเลือกมะละได้แล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมนูที่แค่เลจะทำแค่เลจะเอามาละนะคะไปทําเมนูต้มจืดค่ะ เมื่อเราหั่นมาละเป็นชิ้นได้แบบนี้แล้วนะคะถัดไปเราจะมาขูดไส้ข้างในมะละออกกันคะ่ะไส้ข้างในเนี่ยตรงขาวๆตรงเม็ดเนี่ยเราต้องขูดออกให้เกี้ยงเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้แหละค่ะจะทําให้มะละของเรายิ่ง,งขมนะคะจะมีความขมมากกว่าเนื้อมะละอีกคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เราเออใช้ช้อนนะคะขูดไส้มะละออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานํามะละมาแช่ในน้ําเปล่าแบบนี้ค่ะถัดไปนะคะจะโรยด้วยเกยลือป่นค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดความขมของมะละลงได้เยอะเลยค่ะ พุกเขาให้เกลือปลนละลายในน้ำนะคะค่ะหลังจากนั้นก็แช่มะระในน้ำเกลือนะคะทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วก็เมื่อแช่ครบเวลา20นาทีก็นำไปล้างนะ้ำเปล่าทำความสะอาดนะคะ เราจะล้างน้ำนะคะสัก2อถึงสน้ำค่ะให้หมดความเค็มของเกลือนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะลดความขมของมะละได้เลยหลังจากนี้เราก็นำไปทำอาหารได้แล้วนะคะ ค่ะเมื่อเรานำมะระไปล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็นำไปปรุงอาหารได้แล้วค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการลดความขมของมะระก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะใครยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของเคเล่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ